สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงอโนรธาเมงสอหรือเจ้าฟ้าสารวดีปฐมราชวงศ์ของชาวพม่าที่ปกครองแคว้นล้านนาในช่วงพุทธศักราช2121ถึง2150พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าบุเรงนองกับพระราชเทวีทเวระที่ส่งมาปกครองล้านนาจนกระทั่งพุทธศักราช2127เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าจึงทรงพยายามรวบรวมแผ่นดินอีกครั้งพระองค์ทรงตีแคว้นล้านนาได้ทั้งหมดซึ่งเจ้าฟ้าสารวดีต่อสู้มิได้จึงทรงยอมสวามิภักดิ์เป็นประเทศราชในปีพุทธศักราช2139แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงให้เจ้าฟ้าสารวดีแห่งราชวงศ์พม่าปกครองต่อไปอย่างไรก็ตามพระองค์ได้ถวายพระธิดาเป็นมเหสีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจาก wikimedia.com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ